คุณเอิร์ธถามนิดนึงสินึกยังไงแยกทางกับพ่ออ๋อผมว่าก็เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับเราก็เคารพความเชื่อของคุณพ่อผมก็มีความเชื่อของตัวเองอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อวานทั้ง3เหตุผลหลักครับโอเคแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคุณพ่อกับผมเราก็มีความสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราต้องการให้เห็นบ้านเมืองดีขึ้นแต่ว่าเส้นทางก็คงจะแตกต่างกันนะครับโอเคถ้าเช่นนั้นโทนอีกสักครั้งสิครับคุณพ่อเชื่ออะไรเชื่ออย่างไรเชื่อใครคุณลูกก็คือเอิร์ธเชื่ออะไรเชื่ออย่างไรแล้วก็เชื่อใครทำไมไม่ขยายความอีกสักทีสิครับเชื่ออะไรเชื่อใครก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อวานนะครับอย่างแรกคุณพ่อเนี่ยทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็เชื่อมั่นในท่านพลเอกประยุทธ์ที่พรรคของรวมไทยสร้างชาติท่านก็บอกว่าท่านอยากจะเดินตามแนวคิดตามที่ท่านเชื่อมั่นซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านเชื่อมั่นแต่ในส่วนผมเนี่ยผมก็อธิบายกับท่านก็ต้องเรียนตามตรงว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงคุณพ่อเนี่ยก็เคยชักชวนหลายครั้งให้ไปเข้าพรรคแต่ผมก็อธิบายว่ามันมี3อย่างที่ผมคิดว่าผมตัดสินใจเข้าตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือนโยบายหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทำที่ตอนที่กทม.ทำไม่ได้เนี่ย อยากจะทำกับพรรคที่มีความคุ้นเคยมีความเข้าใจมีเครือข่ายที่จะสามารถนำนโยบายไปทำได้เนี่ยครับที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่มีทั้งสค.สป.สส.ผู้ว่าในอดีตและมีความคุ้นเคยกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลแรกเหตุผลที่สองครับก็คือเรื่องของความเป็นสถาบันทางการเมืองครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ผมมั่นใจว่าคนหนึ่งคนเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้เราจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพรรคที่หลายๆครั้งมีสมาชิกพรรคมาพูดวิจารณ์การทำงานของพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคได้อย่างเป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะพรรคนี้มันไม่มีเจ้าของจริงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทุกคนมีโอกาสที่จะขึ้นมามีบทบาทได้ในคนสุดท้ายครับผมก็บอกว่ามันมีหลายอย่างหลายนโยบายที่ผมอยากจะผลักดันเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งการทำนโยบายของผมมันทำเฉพาะกิจไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้หมายถึงพรรคอื่นอะไรนะครับแต่ผมบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ผมมั่นใจว่าในอดีตมีประวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งคงอยู่แน่นอนและแน่นักเนี่ยก็คงยังคงอยู่ใน5ปี10ปี20ปีแน่นอนดังนั้นก็เป็น3เหตุผลเนี่ยครับที่ผมจึงตัดสินใจลงพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมอธิบายกับทางคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็เคารพการตัดสินใจของเราครับครับถ้าผมพยายามจะถอดรหัสจากสิ่งที่เอิร์ธพูดเมื่อสักครู่นะผมถอดรหัสได้2ประเด็นประเด็นที่1คุณพ่อเชื่อมั่นลุงตู่เอิร์ธไม่เชื่อมั่นลุงตู่ประเด็นที่2เอิร์ธมองว่าประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองขณะที่รวมไทยสร้างชาติมีโอกาสที่จะเป็นพรรคเฉพาะกิจถูกมั้ยฮะไม่ถูกครับพี่ไม่ต้องถอดรหัสคืออะไรไอ้ที่ถูกคืออะไรไอ้ที่ถูกคืออะไรอะไรเลยครับเดี๋ยวผมถอดรหัสพี่ดนัยดีกว่าพี่ดนัยทุกประเด็นแรกประเด็นแรกว่าผมไม่เชื่อมั่นลุงตู่ตรงเนี้ยคงไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์คุณพ่อเชื่อมั่นในพรรครวมไทยสร้างชาติต่างคนต่างมีความเชื่อต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าอีกพรรคนึงแย่กว่ากันนะครับเชื่อมั่นไม่เหมือนกันการที่เราเชื่อการที่คุณพ่อไปเชื่อมั่นทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้แปลว่าพรรคประชาธิปัตย์แย่แต่ว่ามันก็มีเหตุผลของคุณพ่อตรงนี้ก็ท่านเราคงอธิบายเองแต่อย่างที่สองก็เมื่อกี้ที่พี่นายพูดเนี่ยคงถอดรหัสถูกก็คือเรื่องของสถาบันทางการเมืองอะไรตรงนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพรรคที่เป็นสถาบันความการเมืองสูงซึ่งผมก็คงไม่ได้วิจารณ์พรรคอื่นแล้วผมก็คิดว่าพรรคอื่นมีแง่ดีเพราะว่าไม่งั้นคนไม่เข้าหรอกครับถ้าเกิดโอเคเข้าใจประชาธิปัตย์จะคาลงอย่างไรก็ไม่ถึงตายก็ยังอยู่ได้แต่อยู่แบบไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งขณะที่รวมไทยสร้างชาติเขาวิจารณ์กันเยอะมีโอกาสที่จะเป็นพรรคเฉพาะกิจเนี่ยสูงมากถ้าไม่มีลุงตู่อยู่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นที่เขาวิจารณ์กันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจถูกไหมฮะคงไอ้ส่วนคนวิจารณ์ก็เป็นส่วนที่เขาจะวิจารณ์กันนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมก็เห็นพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็พูดว่าเขาก็เป็นสถาบันนะครับแต่ว่าผมก็อธิบายว่า3เหตุผลที่ผมเชื่อมั่นในพรรคประชาธิปัตย์จะมีอย่างนี้แล้วก็ผมก็เมื่อวานก็ได้พูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับพี่ทนายว่าโอเคครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องยอมรับตามตัวเลขสถิติว่า
ว่าโพลิ่งเนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าพรรคอื่นค่ะแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าเกิดเราอยากทำการเมืองเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในสิ่งทำในสิ่งที่เราเชื่อมันดังนั้นถ้าครั้งนี้ไม่รับการเลือกตั้งก็ยังมีครั้งหน้าแต่การเลือกพรรคเนี่ยต้องเป็นพรรคที่เราเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับโดยธรรมชาติของคนสมัครส.ส.เลือกเขตไหนก็แล้วแต่เลือกพรรคไหนก็แล้วแต่ต้องมั่นใจว่ามีลุ้นต้องมั่นใจว่ามีลุ้นถูกไหมมันเป็นธรรมชาติของคนที่จะลงส.ส.มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วล่ะคำถามก็คือเอิร์ธมองว่าถ้าลงส.ส.เขตวัฒนาคลองเตยเขตนี้นะแล้วลงในนามของรวมไทยสร้างชาติโอกาสที่ชนะมันมีไม่มากถ้าลงในนามประชาธิปัตย์มีโอกาสมากกว่าใช่ไหมครับถามตรงผมไม่วิจารณ์เรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติดีกว่าครับอย่างที่บอกครับว่าพรรคเขาก็มีแนวคิดว่าเท่าที่ผมฟังนะครับก็มีแนวคิดว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเขาก็ไปคำนวณคะแนน อีกแบบนึงแต่ตัวผมเนี่ยต้องเรียนพี่นายตามตรงว่าเหตุผลที่มันลงนะครับผมก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงที่ผมเคารพนะครับผมก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็ได้คือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจท่านอยากให้มาลงเขตนี้เนื่องจากเขตนี้เป็นเขตที่พูดตรงๆว่าเป็นเขตที่เกิดพรรคประชาธิปัตย์คนที่บริจาคที่บริจาคการจัดตั้งพรรคก็เกิดจากคนที่วัฒนาแล้วก็ในอดีตตั้งแต่มีเขตวัฒนามาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับการรับเลือกตั้งหมดแต่ที่ผ่านมาใน10ปีก็ไม่ชนะเลยในส่วนเขตนี้ดังนั้นก็ในฐานะท่านอภิสิทธิ์เป็นส.ส.รุ่นพี่ในเขตวัฒนาเนี่ยท่านก็อยากให้มาลงท่านก็เลยว่าช่วยมาลงให้ตรงนี้หน่อยแล้วก็ผมก็เคารพท่านตั้งแต่เด็กก็คิดว่าเขตนี้ก็จะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่เราก็ต้องทำเต็มที่เพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมาของสิ่งกำเนิดพรรคประชาธิปัตย์ครับถามตรงๆเอิร์ธถามตรงๆปัจจัยตรงได้เลยครับปัจจัยที่เงื่อนไขที่ทำให้ตัดสินใจลงเขตนี้มันไม่ใช่แค่คุณน้าอภิสิทธิ์คนเดียวยังมีคุณน้าเฮียต่ายอยู่อีกหนึ่งคนที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่าถ้าลงวัฒนาคลองเตยมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะมีโอกาสลุ้นถูกต้องไหมผมพูดถูกไหมฮะถูกต้องครับทางท่านสปก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เมื่อเลือกจะลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินอย่างพี่ทนายพูดนะครับทุกคนไม่มีใครคิดอยากลงแล้วคิดจะแพ้อย่างเดียวหรอกครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องอยากมีโอกาสนะแต่ว่าทางเขตคลองเตยผนวกด้วยท่านสปสุชัยเนี่ยท่านเรียกกันง่ายๆว่าเฮียตายนะครับท่านก็อยากให้มาช่วยผลักดันในหลายนโยบายที่ท่านทำไม่ได้ในอดีตในการผลักดันผ่านกระบวนการการเมืองใหญ่ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านสกที่ให้การสนับสนุน ตรงนี้ครับโอเคเฮียตายเฮียตายเป็นแรงเฮียตายเนี่ยคุมวอเตอร์ในเขตคลองเตยไว้อย่างน้อยก็ครึ่งค่อนละถ้าแกเทให้มันมีโอกาสละประเด็นของเฮียตายก็คือเฮียตายจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อลงสมัครพรรคไหนก็ได้ยกเว้นรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมถามตรงไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะไม่ใช่เงื่อนไขนี้นะไม่ใช่เงื่อนไขนี้อีกนะท่านยืนยันเลยว่าท่านบอกว่าที่ตอนนั้นผมว่าคุยฮะว่าผมจะมาลงในนามประชาธิปัตย์เนี่ยท่านโอเคไหมท่านก็บอกโอเคบอกว่าพักท่านพูดกับผมอย่างนี้นะครับว่าพักไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่ทิ้งพื้นที่ให้ตั้งใจทำพื้นที่จริงๆและทำให้คนคลองเตยจริงๆอ่ะคือเราค่อนข้างคุ้นเคยกันต้องเรียนตามตรงนะครับแต่สมัยที่ได้ชักชวนท่านมาเป็น ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ครับดังนั้นพรรคคงไม่ใช่ปัจจัยนะครับค่ะตอนนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะมีเฮียต่ายมาช่วยด้วยค่ะคงไม่มั่นใจหรอกครับพี่อมรรัตน์ครับแต่ว่าผมมั่นใจอย่างเดียวก็คือผมต้องทำเต็มที่ต้องขยันให้มากที่สุดพยายามเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับ คนคลองเตยวัฒนาส่วนจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องรองครับแต่เรื่องหลักก็คือเราต้องเป็นตัวเลือกที่ดีให้เขาได้คำถามสุดท้ายครับคุณเอิร์ธถามเป็นตรงๆอย่าโกรธนะคุณพ่อพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.คุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งจุดแข็งและขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนของคุณลูกในการสมัครส.ส.ครั้งนี้ด้วยใช่ไหมไม่เลยครับไม่ได้เป็นเลยครับก็คุณพ่อก็อยู่รวมไทยสร้างชาติดังนั้นจะบอกว่าเป็นจุดแข็งก็ไม่ได้จะบอก
เป็นจุดอ่อนก็ไม่ได้เพราะคุณก็ไม่ได้ไม่ได้มาลงด้วยเอาละครับคุณเอิร์ธมีจุดแข็งจุดเดียวละครับมีพี่ดนัยช่วยให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนในแข็งที่สุดเลยครับดูเหมือนเอิร์ธจะซึมซับมาจากคุณพ่อได้เยอะเลยนะเนี่ยเป็นนักการเมืองได้แล้วเต็มตัวแล้วเนี่ยจากการตอบคำถามขอเป็นกำลังใจเอิร์ธขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธนะคะร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองค่ะว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะคะเขตคลองเตยวัฒนาปชป.ค่ะ